สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Imagination Storytelling โดยพี่วันธีรดากิตติศิริประเสริฐค่ะพบกันทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.กับนิทานสนุกๆที่พี่วานเตรียมมาเพื่อเล่าให้น้องๆฟังก่อนนอนกันนะคะน้องๆเคยได้ยินสำนวนไทยที่บอกว่าเด็กเลี้ยงแกะไหมคะทำไมต้องบอกว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วมันหมายถึงอะไรนั้นนิทานที่พี่วานจะเล่าในวันนี้เป็นนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะเราจะได้รู้กันว่าสำนวนเด็กเลี้ยงแกะเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องมีอยู่ว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลฝูงแกะเขาจะคอยต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เดินเขาเป็นประจำทุกวันเด็กเลี้ยงแกะจะนั่งเฝ้าดูฝูงแกะของเขาคอยระวังไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้เด็กเลี้ยงแกะนั่งเฝ้าฝูงแกะอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมานั่งเฝ้าดูฝูงแกะเป็นเวลานานๆน่าเบื่อจังฉันคงต้องหาเรื่องสนุกๆทำซะแล้วเด็กชายบอกกับตัวเองเขาคิดหาเรื่องสนุกๆทำเพื่อคลายเครียดจู่ๆเขาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นได้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วหมาป่ามากินแกะของผมแล้วเขาวิ่งอย่างตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านได้ยินเด็กเลี้ยงแกะพวกเขาก็พากันละทิ้งงานที่กำลังทำอยู่และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบเสียมมีดและขวานเพื่อออกมาช่วยไล่เจ้าหมาป่าแต่เมื่อพวกชาวบ้านวิ่งไปถึงเนินเขาพวกเขาก็พบว่าฝูงแกะกำลังกินหญ้ากันอย่างสบายใจไม่เห็นมีหมาป่าออกมากินแกะสักตัวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นพวกชาวบ้านวิ่งกระหืดกระหอบมากันที่เนินเขาก็หัวเราะเยาะแล้วพูดว่า มีหมาป่าที่ไหนล่ะได้หลอกคนที่มันสนุกจริงๆเลยฮะพวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างก็รู้สึกโมโหอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่ว่าอะไรเด็กเลี้ยงแกะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่จึงอาจทำไปโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบสักก่อนว่าจะทำให้คนอื่นเป็นห่วงเมื่อเด็กเลี้ยงแกะเห็นว่าไม่มีใครว่าตนเมื่อไรที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายเขาก็จะแกล้งหลอกชาวบ้านแบบเดิมๆอีกหลายครั้งและทุกครั้งพวกชาวบ้านก็จะรีบวิ่งออกมาช่วยเขาแต่พอมาถึงก็กลับพบว่าเป็นเพียงแผนหลอกของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะพาฝูงแกะออกมากินหญ้าที่เนินเขาก็ได้มีหมาป่าออกมาทำร้ายและไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากเขารีบวิ่งออกไปตามชาวบ้านพร้อมกับร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากำลังกินแกะของผมช่วยด้วยเขาร้องตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกมาช่วยเขาเลยสักคนชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนบอกเด็กเลี้ยงแกะว่าคราวนี้เจ้าหลอกพวกข้าไม่ได้อีกแล้วล่ะไม่มีใครเขาเชื่อเจ้าอีกต่อไปเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ชาวบ้านไปช่วยเขาแต่พวกชาวบ้านก็เดินหนีสุดท้ายฝูงแกะของเขาก็ถูกหมาป่ากินจนหมดเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาและมาช่วยเขาเลยเขาร้องไห้สะอื้นพร้อมกับพูดว่าฮ่าเพราะตัวฉันเองฉันชอบพูดโกหกแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกสุดท้ายแล้วการพูดโกหกของฉันกลับทำให้คนไม่ไว้ใจที่จะเชื่อฉันเวลาที่ฉันพูดความจริงและทำให้ฉันเดือดร้อนซะเองเด็กเลี้ยงแกะนั่งสำนึกผิดอยู่คนเดียวแต่ก็สายไปเสียแล้วจบแล้วนะคะนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ นิทานสั้นๆแต่แฝงไปด้วยข้อคิดนิทานเรื่องนี้เป็นที่มาของสำนวนเด็กเลี้ยงแกะที่คนใช้กันทุกวันนี้ค่ะเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงคนที่ชอบพูดโกหกจนเป็นนิสัยโกหกจนไม่มีใครเชื่อถือและให้ความสนใจกับคำพูดของคนคนนั้นอีกถ้าหากน้องๆไม่อยากเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ไม่มีใครเชื่อถือหรือเชื่อใจเราก็ต้องเป็นคนที่พูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่แต่งเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาเพื่อหลอกแกล้งผู้อื่นนะคะเพราะถ้าเราพูดโกหกอยู่เป็นประจำเมื่อถึงเวลาที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเราอีกต่อไปเหมือนกับที่ชาวบ้านไม่เชื่อในคำพูดของเด็กเลี้ยงแกะอีกต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วทำให้เด็กเลี้ยงแกะต้องสูญเสียฝูงแกะของเขาให้กับหมาป่าไปในที่สุดถ้าน้องๆชอบนิทานของพี่วานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะคะและถ้าใครที่ไม่อยากพลาดนิทานตอนต่อไปของพี่วานก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะส่วนนิทานในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอฟังในวันเสาร์หน้าเวลา 20:30 น.กับรายการ The Imagination Storytelling นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ